สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองป่าสู้ผู้สู่คนด้วยค่ะเด้อมื้อนี้วันที่12เดือน5นะคะ2563นะคะพี่น้องจ๋านะคะโรคโควิดก็ยังระบาดอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้แม่ดามสิพามาเบิ่งมองที่แม่ดามว่าเขาสิเฮ็ดเป็นรูปการ์เด้นรูมนะคะพี่น้องจ๋านี่คือตอนนี้มือแรกที่เขามานะคะจัดการนะคะขุดเจาะนะคะพี่น้องด้วยรถขุดหน่อยนะคะแล้วก็รถคนอันนั้นหน่อยนะคะเนี่ยก็เข้ามาได้นะคะพี่น้องขุดลงไปแล้วนะคะขุดลงไปแล้วนี่นะคะเขาใส่รถตัวนี้นะนะคะพอดีนี่จ้าเฮ็ดเป็นห้องนึงนะคะพี่น้องจ้าเอาไว้แต่เลยเอาเครื่องแลนนะคะพวกออกกำลังกายเข้ามาไว้ในนี่นะคะแล้วมาดามกะให้สามีติดกะสิให้สามีติดเฮตติ้งให้น้ำนะคะติดแบบเครื่องทำความร้อนนะคะพี่น้องอยู่นี่ให้มันอุ่นนะคะนี่ในห้องนะคะแล้วก็เพื่อสิว่าห้ามพวกต้นไม้ต้นไหลมาดามมันคือที่มันอยู่ในบ้านมาดามกะสิเอามาไว้พี่นะคะพี่น้องจ้า วางแผนการไว้แล้วค่ะพี่น้องนะคะเพิ่นขุดลงไปแล้วนะคะขุดลงไปแล้วเพื่อจะทำการเทปูนเทหยังเพิ่นล่ะค่ะพี่น้องจ้านะคะอันนี้คือเป็นของขาเจ้านะคะอุ้ยรถเข็นปูนมะเก่าแท้ทิ่มเลื่อมทิ่มไม่หนีอีกนะแม่สิได้เฮ็ดเป็นแนวปลูกดอกไม้ อันนี้สิแม่นแผ่นกันความหนาวนะคะพี่น้องนี่แผ่นกันความหนาวกันความหนาวกันความหอมนะคะพี่น้องจ้าเพิ่นเอาของมาทิ่มใบนี้นะคะนี่ก็เป็นมือแรกนะคะพี่น้องนะคะเป็นมือแรกนะคะก็สิเบิ่งต่อไปเด้อพี่น้องเด้อว่ามันสิออกมาในลักษณะใดเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ้ามาติดกับกะหลาดมาดำจังซั่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะว่ามันสิออกมาแบบใดลักษณะใดนะคะพี่น้องจ้าตอนแรกว่าสิเฮ็ดให้มันเป็นคือจัดมิ้นลูกทึบเสียงดังแท้ค่ะคุณลูกค่ะบ่เฮ็ดเสียงดังลูกบ่เฮ็ดเสียงดังนะคะลูกสาวว่าสิเฮ็ดให้มันเป็นพ่อให้มันมีหม่องเก็บต้นไม้ต้นไหลนะคะเก็บเครื่องแลนนะคะเก็บเครื่องไม้เครื่องมือเฮานําแน่อย่างประมาณนี้ล่ะค่ะแล้วก็จะเป็นห้องพักผ่อนเล็กๆน้อยๆไปในโตนะคะพี่น้องจ้าโอ้ยรถเพิ่นเข้ามาได้พอดีเงิดหลายสร้างก็แปลว่าโอ้พอดีเลยว่าซั่นว่าถ้าบ่ซั่นเขาบ่ได้ก็สิยากเติบอยู่นะคะเพิ่นก็สิจะไปหาขั้นหน่อยมากกว่านี้อยู่เบิ่งทรงนี่ละน้อยสุดละเบิ่งทรงเนาะค่ะเนาะก็ทิ่มไว้นี่เลยนะคะมันก็ทิ่มไว้นี่เลยแล้วก็มื้ออื่นเช้าเพิ่งแต่งสิมาเริ่มใหม่นะคะตอน 2:00 นนะคะโอเคค่ะพี่น้องจ๋ามาดามก็เอามาให้มาบอกกันนะคะว่าไอ้สวนมาดามสิมีการเปลี่ยนแปลงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้มาดามน้ำแน่ด้วยค่ะเด้อจุ๊บๆนี่เป็นวันที่2นะคะพี่น้องวันที่2นะคะช่างเพิ่นก็กำลังโจกดินนะคะโจกดินอยู่เพื่อสิเอาหินลงใส่นะคะพี่น้องอู้น่ะเฮ็ดนี่ถ่ายสวนพุ่นล่ะค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้เป็นวันที่2นะจ๊ะปล่อยช่างทำไปนะโจ๊กละกาเป็นรถไถนะคะพี่น้องรถโมเมไถกับมีมงคลมานะคะนั่นไม่หน่อยกระทัดรัดดีค่ะเป็นกองดินที่เพื่อนจะเอาไปเทใส่นะคะพี่น้องจ้าอันนี้เป็นมือที่3ของสร้างที่เพิ่นมาเฮ็ดเด้อค่ะเด้อมือที่3นี่เพิ่นก็สิปูแผ่นร่องอันแผ่นผ้ายางข้างล่างนะคะแล้วก็สิใส่แผ่นโฟมยางหนาก่อนนะคะพี่น้องอันนี้คือวันที่3ที่ช่างมาทํานะจ๊ะปูแผ่นยางแล้วก็แผ่นโฟมแล้วก็บ่แน่ใจว่าเพิ่นสิเทหรือว่าเอาแผ่นอีหยังใส่ก่อนเพิ่นสิเทปูนนะคะพี่น้องจ๊ะโอเคไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าจะเป็นเทปูนนั่นแหละเนาะถุงปูนอยู่นี่ถุงปูนว่างอยู่นั่นโอเคค่ะเดี๋ยวช่างเพิ่นจะมาละวันที่4ของวันที่ช่างมาทำงานนะคะมื้อนี้เป็นวันที่15นะคะพี่น้อง15เดือน5นะคะ2520โอ้2563พี่น้องบอกผิดบ่ถูกนะพี่น้องจ้าเพิ่นเฮ็ดไว้มื้อนี้เพิ่นเฮ็ดเครื่องมือค่ะพี่น้องจ้าวันนี้วันที่นี่นะเพิ่นเฮ็ดได้ไปเพิ่นเฮ็ดเครื่องมือเพิ่นเมียแล้วนะคะพี่น้องอันมื้อนี้เพิ่นเฮ็ดหยังเพิ่นกระปูอันแผ่นโฟมนะคะแผ่นโฟมน่ะเพิ่นปูร่องลงไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อแผ่นโฟมใหญ่เพิ่นปูร่องลงพื้นไปแล้วเด้อแล้วเพิ่นก็เอาผ้ายางทับอีกเทื่อนึงนะคะผ้ายางสีแดง
ตัวนี้นะคะย่างหนาเลยนะคะพี่น้องจะทับลงไปละกาไส้อันเล็กนะคะไส้เล็กไส้ยังเพื่อสีสะได้เทปูนนะคะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิมาเฮ็ดอีกมือนึงก็คือวันจันทร์นะคะเพิ่นสิมาเฮ็ดอีกวันจันทร์นะคะตอนนี้เพิ่นแค่ว่างอันนี้ไว้ซื้อๆนะคะเนาะประมาณนี้นะคะกลายจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะนะคะพวกรถหน่อยรถยังเพิ่นก็เอาไปหมดแล้วล่ะค่ะยังแต่ของที่ที่อยู่ยังแค่นี้ล่ะค่ะเพราะว่านอกนั้นคันเพิ่นเทแล้วเพิ่นก็สิก่อค่ะจังสิเริ่มเฮ็ดกำแพงนะคะเฮ็ดกำแพงเฮ็ดอันนี้ขึ้นโอเคเลยค่ะพี่น้องจ๊ะอัปเดตนะคะอัปเดตก็จะประมาณนี้ละจ้าแล้วรอชมตอนต่อไปนะจ๊ะมาดามนุชยูเคนะขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและ Subscribe นะคะ